คือสุสานเด้อค่ะวันนี้อีมาหดน้ำดอกไม้สุสานหลุมฝังศพพ่อกับแม่ป่าวันพระบุรุษป่าบ้านผู้บ้านคนก็มีอยู่สองข้างทางเด้อค่ะนะขวามือก็เป็นห้องหินนะคะเก็บศพเวลาคนตายนะคะเอาน้ำไปหดดอกไม้ด้วยค่ะตรงนี้เอาไว้เก็บศพด้วยค่ะเวลาคนเสียชีวิตมากลับมาจากโรงพยาบาลแล้วกลับมาทิ้งเอามาไว้ห้องเก็บตรงนี้ก่อนค่ะรอทำพิธีฝังค่ะนี่ค่ะถนนยางเข้าสุสานแต่บอกาถ่ายไปค่ะกับอีไทยให้เบิ่งไกลๆสิค่ะถ่ายไกลๆเนาะนี่นะคะหลุมวังศพพ่อกับแม่เพิ่นอันนี้ปูกับยาด้วยบรรพบุรุษนี่นะคะมาหดน้ำด้านหลังก็คือเพิ่งเสียชีวิตแล้วก็ทำพิธีฝังวันเสาร์ผ่านมาด้วยค่ะรั้วหินค่ะก็เป็นปลายแบบนี้ด้วยค่ะปลายหินเป็นปลายเหล็กๆนี่แสดงว่าโดนหรอกค่ะ50-60ปีร้อยขึ้นนะคะดอกไม้สวยดีนะคะได้ยินเสียงแอร์บ่คะแสดงว่าแอร์เย็นที่เหลือแอร์ร้อนห้องเป็นห้องเย็นนะคะเนี่ยห้องเก็บศพแสดงว่ามีศพอยู่ด้านในกันนู่นข้างในนู่นเห็นโบสถ์ค่ะก็คือสุสานที่เขาไปมาแล้วเนี่ยแล้วก็นี่ทางขึ้นไปโบสถ์ด้วยค่ะเนี่ยนี่โบสถ์ที่เห็นโบสถ์ของเมืองเสี่ยหวีนะคะโบสถ์เก่าแก่โบราณม่อนตะวัวตะเตี้ยละก็องค์ก็สินาสุนตุนะเกโมเมนต์นี่นะคะโบสถ์นะคะพามาชมโบสถ์ครั้งแรกนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะโบสถ์นะคะโบสถ์เก่าแก่นะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะช่องฟิลเลนไฮการ์เด้นนะคะมื้อนี้พามาชมโบสถ์ด้วยค่ะโบสถ์แรกเด้อค่ะที่อีพาชมนะคะนี่คือเมืองเสี่ยหวีนะคะประเทศฟินแลนด์ด้วยค่ะก
ก่อนหน้านั้นก็ไปเอาน้ำรถสุสานหลุมฝังศพบรรพบุรุษหรือพ่อแม่ของป้าอันนี้ด้านหลังนะคะโบสถ์นะคะนี่ยังสวยงามด้วยค่ะประตูหินนี้หน้าอีได้กะได้ทำการบูรณะด้วยค่ะท่านผู้ชมที่ด้านหน้าค่ะรู้สึกอีเคยมาโบสถ์ตอนช่วงเวลามีงานกะเวลาญาติเสียชีวิตกะมาเอามาใส่โบสถ์นี้นะคะนี่ด้านหน้าค่ะนู่นเป็นหลุมฝังศพทหารเด้อค่ะนู่นเป็นหลุมฝังศพทหารเด้อค่ะทหารที่ผ่านสงครามมาค่ะเนี่ยนู่นค่ะรัสเซียนส่วนอันนี้นะคะคือ1918นะคะเป็นสัญลักษณ์ที่เริ่มจะมีสงครามนะคะนี่ค่ะเขาเรียกว่าสงครามภายในนะคะเริ่มสงครามภายในก่อนนะคะก่อนจะลุกลามไปกลายเป็นสงครามภายนอกระหว่างรัสเซียกับฟินแลนด์นะคะตรงนู้นข้างหน้านั้นนะคะเป็นที่เวลาเอาศพมาอีเอาทำพิธีฝังค่ะเป็นก็เอิ้นก็โรงครัวนะคะบ้านของก็เอิ้นเป็นโรงครัวโรงอาหารนะห้องอาหารค่ะมีการเอาเสิร์ฟน้ำสุ่มน้ำสาหลังฝังศพเสร็จนะคะเนี่ยตรงนี้เด้อค่ะอันนี้เป็นตึกพิพิธภัณฑ์ด้วยค่ะสงสัยอีปิดอ่ะวันอาทิตย์ก็สามารถเข้าไปเบิ่งได้ด้วยค่ะมาวันอาทิตย์นู่นก็เป็นบริเวณในบริเวณสุสานนี่แหละค่ะอันเดียวกันนะคะที่แห่งเดียวกันค่ะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะเนี่ยอันนี้นะคะก็คือเป็น
ยามนะคะคล้ายกับว่าเป็นเงินเป็นตู้บริจาคอย่างนั้นนะคะแต่เห็นเป็นรูปคนค่ะเอาไว้เวลาผู้ใดอีกเข้ามาในสุสานก็ยอดตังค่ะยอดตังก็ไว้ธนุบำรุงซื้อไม้กุ้งไม้กวดซื้อบัวซื้ออย่างมาไว้หดต้นมากลากไม้นี่นะคะป้าไปหดน้ำดอกไม้แล้วหลุมฝังศพของปู่กับย่าค่ะนะพ่อแม่อยู่อีกบอนหนึ่งค่ะนี่ปู่ย่าอยู่อีกบอนหนึ่งค่ะอันนี้แท้ข้างบ้านกันค่ะเป็นแม่นมเป็นแม่นมของป่าค่ะนี่เป็นลักษณะนี้ค่ะมียังฝังไว้ตรงนี้ค่ะเมืองด้านข้างค่ะถามว่าวังเวงบ่ก็เงียบๆค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งด้วยค่ะน่าอีเป็นเครือญาติหน้าปุริข้างบ้านป่าค่ะเสียชีวิตใส่เป็นมูเพิ่นเพิ่นเลยเอาดอกมามาหดน้ำหลุมก็เป็นลักษณะนี้นะคะนี่สิทธิชนรับอันนี้เด็กน้อยนะคะเสียชีวิตแล้วก็ได้แต่กระดูกมาก็เลยมาฝังตรงนี้ค่ะกระถนนก็เป็นลักษณะนี้นะคะถนนที่ในสุสานสองข้างก็แยกกันออกไปค่ะนั้นบนก็เวียนปลาไปอย่างนี้นะคะถ้าเป็นอย่างนี้ก็คาดการดูแลกันเป็นปลาเป็นอย่างขึ้นกับบุมีลูกหลานมาเบิ่งอัดดีบุมีลูกมีหลานแล้วกันอันนี้ก็เป็นตระกูลของป่าด้วยของพ่อป่าค่ะไปหมดแล้วได้แต่ตามเวทแต่เราจะมานี่แค่บ่มีให้มาปลูกดอกไม้ใส่แสดงว่าลูกหลานบ่ได้เป็นบ่อยู่หรือยังใดบ่รู้โอ้ย่าลืมเด้อค่ะเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อค่ะอีได้มีกำลังใจพาเที่ยวพาไปนู่นป่านี่เห็นนู่นเห็นนี่เด้อค่ะอยู่ประเทศฟินแลนด์นะมันแตกต่างจากประเทศกับประเทศเฮาขนาดใดค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ